ศรีสุวรรณจ่อยื่นกกต.สอบพรรคสีส้มหาเสียงพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่19มีนาคม2566นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าในวันที่20มีนาคมเวลา10นาฬิกาตนจะเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการอาคาร B เพื่อยื่นชี้เบาะแสให้กกต.ตรวจสอบกรณีมีผู้บริหารพรรคสีส้มไปปราศัยช่วยว่าที่ผู้สมัครของพรรคหาเสียงที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีการไลฟ์สดใน Facebook ในหลายๆเพจปรากฏว่ามีการพาดพิงถึงสถาบันดึงสถาบันมาหาเสียงอันอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อ17ของระเบียบว่าด้วยการหาเสียงของกกต. 2561หรือไม่อย่างไรหากกกต.วินิจฉัยว่าเป็นการฝ่าฝืนอาจนำไปสู่การเสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคดังกล่าวได้ตามมาตรา92วงเล็บ1หรือวงเล็บ2ประกอบมาตรา93ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560